มีอุดมการณ์อยากมีรถเบนซ์ E-Class ในฝันคันสวยๆมาแล้ว10ปีแต่ยังไม่สมหวังเกษียณแล้วอยากยิ่งอยากจะมีความสุขเพราะว่าเพื่อนๆนั้นมีรถเบนซ์แล้วหลายคันและก็อยากจะได้รถเบนซ์มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาดีเป็นรถเลขใบแท้แล้วก็เป็นรถสวยๆของศูนย์ Mercedes Perfect เป็นรถที่การันตีอะไหล่ทุกชิ้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยคำศึกษาตลอดการใช้รถเนี่ยไม่รู้ว่าช่างอาร์มจะมีหรือเปล่าฮะมีครับมีแน่นอนฮะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่หนึ่งในร้อยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะมันหนึ่งในร้อยยังไงช่างอาร์มก็มันประวัติอย่างเงี้ยพี่วินมือเดียวป้ายแดงเงินสดนะฮะรถเข้าศูนย์ตลอดนะฮะครับค่าบำรุงรักษาต่อไปเนี่ยต่ำแน่นอนพี่วินครับเพราะรถมันประวัติมันชัดเจนครับนะฮะหลายท่านที่อยากจะรถเบนซ์ E-Class E200 CGI คันนี้นะครับเป็นรถปี2010มือเดียวตั้งแต่ข้างป้ายแดงอดีตรถคุณหมอเข้าศูนย์ทุกระยะวันนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยช่างอามใช่เราไม่มีโอกาสทำคลิปเลยก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นเห็นรถเข้าใหม่นะแต่หากว่าท่านใดสนใจรายละเอียดเนี่ยเช่นทุกเคยครับช่างอามผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect เขาจะมารีวิวสั้นๆให้กับท่านได้ชื่นชมเชิญนะครับช่างอามก่อนที่ฝนจะตกฮะมันเริ่มมาแล้วเอาเลยครับเอาเลยครับครับผมสวัสดีครับผมช่างอามนะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า E200 นะครับครับW212 นะก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่อาจจะดูแล้วแก่นิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นสีที่อยู่คงทนนะสีบอลกับสีทองเนี่ยดูแลง่ายที่สุดแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคันนี้เป็น W212 นะฮะปี2010นะฮะสีตาเนี่ยสีตาปี2010นะครับดีเทลของตัวรถเนี่ยก็บอกไปแล้วนะฮะว่ารถคันนี้มันเป็นมือเดียวป้ายแดงเงินสดนะครับเป็นรถคุณหมอมาก่อนนะครับลูกค้าท่านต่อไปที่ซื้อไปเนี่ยหายห่วงแน่นอนและมีการันตีอะไหล่ทุกชิ้นจากศูนย์ Mercedes Perfect ด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าสบายๆเลยพี่วินไม่เครียดครับใช่ครับรถเข้าใหม่มีตำหนินิดนึงใช่อันนี้สภาพรับเข้าเลยนะครับมีตำหนิโอ้นิดเดียวคันนี้นี่เป็นสีเพอร์เบทนะฮะเพอร์เบทนะครับก็คือสีไข่มุกทองโอ้โหครับนะฮะแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะใช่ครับไข่มุกทองนะครับแล้วก็มากับภายในเบทด้วยนะครับโอ้โหทั้งนอกทั้งในเบทหมดเลยใช่อะไรจะรู้หนาขนาดนี้ยากนะโอ้โหติดเลยฮะใช่บางคนก็จะเรียกว่าภายในน้ำตาลครับนะฮะก็เห็นไหมดูพวงมาลัยสิครับจะเป็นพวงมาลัยน้ำตาลเข้มเลยใช่ฮะเหมือนช็อกโกแลตเลยนะใช่เหมือนช็อกโกแลตเลยครับสวยครับโอ้โหหรูหรามากช่างอามใช่ E-Class เนี่ยคันนี้ Elegant นะ Elegant ใช่ครับหรูหรามากครับ Elegant ก็มาพร้อมกับความหรูหราแล้วก็นุ่มนวลนะขับขี่นี่นุ่มสบายมากใช่ดีครับสภาพปิ๊บเลยเข้ามาข้างในมีกลิ่นหอมมั้ยช่างอามใช่รถคุณหมอใช่ไหมนี่รถรับเข้านะอย่าลืมนะนี่รถรับเข้าเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับมีคะแนนติดตัวมาแล้วอย่างน้อย85บวกแต่เนี่ยบวกเนี่ยใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับอยู่ข้างหลังกันนิดเดิมแล้วก็พวกบอดี้พาร์ทเดิมโรงงานหมดหรือเปล่าเดิมโรงงานครับอีกครั้งก็จะมีม่านข้างนะฮะนี่ครับขายได้เลยปิ๊บเลยฮะใช่โอ้โหบอกถูกใจพี่วินเลยใช่ไหมฮะผมชอบมากสีน้ำตาลนี่ฮะมีม่านข้างด้วยใช่ฮะครบหมดเลยฮะอีกครั้งต้องนี้ฮะใช่ครับมี200 CGI นะครับล้อแม็กก็เดิมโรงงานใช่เดิมโรงงานเขา17ยาง245 457ครับดีครับมาดูด้านท้ายช่างครับก็จะเป็นโลโก้ E200 นะครับก็ชัดเจนรุ่นนี้เป็น Elegant นะครับก็จะมีคิ้วเงินมานะครับเป็น CGI ก็แสดงว่าเป็นเบนซินล้วนนะครับไปท้ายเป็นอะไรบ้างครับไปท้ายก็สวยงามดีนะครับเป็นตรงกลางไปหลอดไส้นะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็น LED โอเคครับผมนี่ครับ E200มียางอะไรนะเบนซ์ศูนย์ไทยนะฮะครับอันนี้เบนซ์ศูนย์ไทยนะใช่เดิมๆนะดูหัวน็อตกันหน่อยดูหัวน็อตกันหน่อยเห็นไหมฮะโอเคครับผมยังมีมาร์กชัดเจนนะครับจากโรงงานนะครับโอ้ชัดมากฮะรถยังไม่ทำความสะอาดฮะก็แบบนี้แหละถือว่ายอดเยี่ยมฮะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับยอดเยี่ยมมากเลยแหละถือว่าแบบผมว่าน้อยนะครับที่จะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงอย่างนี้ครับนะฮะทำไมใช่ครับนี่ครับมาดู CGI ที่หลายคนนั้นนี่ใช่ครับเอาแยกนิดนึงเบนซินรีเซลงงกันเยอะCGI ก็คือแก๊สโซลีนนะครับก็เบนซินโซฮอล์95ได้เอาง่ายๆคือเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆนะครับผมใช่ครับฝาถังน้ำมันนะครับจะเป็นสีดำนะครับ
ถ้าดีเซลสีแดงนะดีเซลสีแดงโอเคครับเริ่มมาแล้วช่างอัพเร็วกว่านี้ฮะเริ่มมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ฝนใช่ไหมฮะใช่ใช่ฮะนี่ฮะภาพคลิปเลยท่านผู้ชมใช่ครับนี่ครับคลิปแล้วก็มีแอร์ตอนหลังฮะใช่นี่ครับคิริแกนนี่หรูหราจริงๆฮะม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างแมนนวลใช่ครับนี่ฮะเราหลอดกันเลยฮะคนไหนที่ร้อนๆเนี่ยจับเลยช่างอัพได้ครับนี่ครับคนไหนที่ร้อนๆเหมือนผมเนี่ยใช้ม่านได้เลยได้ครับทีนี้มาดูได้แน่ฮะโอ้โหปิ๊บเลยฮะใช่ไม่น่าเชื่อนี่ปุ่มไม่ลอกเลยใช่ครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆนะมีลอกนิดนึงครับนะครับแต่ก็ถือว่าดีอะนะฮะปกติรุ่นนี้ก็ถ้าโซมๆก็จะลอกแทบทุกปุ่มอะครับดูเบาะขาดไหมเบาะไม่มีขาดเลยครับเบาะไม่ขาดเลยนะสมบูรณ์มากนะครับโอ้โอเคครับวงไหลช็อกโกแลตนี่สวยจริงงั้นเช็คอัพโชว์ดูพลุมาเลยหน่อยครับแล้วก็เลขใหม่แท้เท่าไหร่ฮะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่เอ้าปึ๊บนะฮะอนุญาตปึ๊บ 140,974 นะครับเป็นใหม่แท้ใหม่ 80,000 เลยใช่ เหมือนรถใหม่เหมือนรถใหม่หลักหมื่นนะโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับหัวกงหัวเกียร์พวงมาลัยก็นิดนึงครับมีความมันนิดนึงแต่ว่ารถมันรับเข้าพี่วินครับถือว่าสภาพนี้ถือว่าอย่างที่ผมบอก 85% แล้วนะครับที่คอนโซลกลางมีอีลิแกนไม่ใช่ครับใช่มีอีลิแกนด้วยนี่ครับคือรุ่นอีลิแกนนะใช่ครับเริ่มต้นคือคลาสสิกใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ตัวกลางนะไปดูห้องเครื่องยนต์เลยครับท่านอามนี่ได้อึ๊บต้องขออภัยครับเพราะว่าฝนตกแต่ปั๊บสั้นคือหลายคนอยากจะเห็นไงก็เลยถ่ายทำให้ดูเลยฮะท่ามกลางสายฝนนี่แหละนี่ครับ CGI ก็คือเบนซินหน้าตาประมาณนี้184แรงม้าถูกต้องครับหน้าตาประมาณนี้นะใช่ครับประหยัดน้ำมันในสัก 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ไหม 13-14-15 อยู่แถวนี้เลยครับผมใช่ครับมาพร้อมกับเกียร์ตัวบ้าน5สปีดใช่จุด6ทนทานนี่คือลงตัวที่สุดใช่ถ้าหากว่าคุณจะเล่นรถเบนซ์นะต้องรุ่นนี้เลยต้องรุ่นนี้เลยครับใช่ครับตัวถังเป็นไงบ้างตัวถังเดิมครับน็อตแก้มไม่ขยับเลยนะเห็นไหมน็อตฝาโปร่งไม่ขยับเลยมาร์กโรงงานครบนะดูฟันน็อตฝาโปร่งนิดนึงครับโอเคครับไม่ขยับนะครับน็อตเบาโช๊คเดิมครับมาร์กเมิร์กสมบูรณ์เครื่องสะอาดแห้งโอ้โหครับยอดเยี่ยมมากครับรับเข้าใหม่ยังสวยขนาดที่สปาเสร็จจะสวยขนาดไหนฮะใช่ปั๊ม ABS รอยมาร์กชัดเจนมากใช่ครับสติ๊กเกอร์ครบเลยคุณหมอดูแลดีนะใช่ต้องชมเลยครับคันนี้เนี่ยตัวถังสวยรถมือเดียวป้ายแดงอ่ะนะครับโอเคครับยอดเยี่ยมสภาพโดยรวมประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าโอ้โหเกรด4นะใช่เกรด4ครับนะครับคะแนน85บวกๆติดตัวมาครับก็ต้องบอกว่ารถอย่างเงี้ยง่ายสบายๆนะฮะครับเพราะตัวรถมันสีเพอร์เบทนี่หล่อจริงๆใช่ครับใช่มันอย่างที่พี่วินว่าทุกอย่างที่เป็นสีทองเนี่ยนะฮะมันแฝงความแลกชัวรี่อยู่ในนั้นนะฮะมันก็เลยคุณค่าครับใช่ครับมีราคาแน่นอนมีราคาแน่นอนสำหรับท่านใดชอบใช่ครับมีราคาแนะนำไหมมีครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่บอกราคานะเพราะว่ารถมันยังรับเข้าอยู่นะครับแต่ว่ามีราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็โทรมาผมได้นะครับผมช่างอาร์มนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0897774282นะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มครับครับรถเบนซ์คันนี้จะทำให้อุดมการณ์ของคุณนั้นสำเร็จแน่นอนอย่างแน่นอนครับอยากมีรถเบนซ์ที่สวยมีแน่นอนในชาตินี้ครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆอย่าลืมครับช่างอาร์ม Mercedes Perfect Mercedes Perfect VRFamily